เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFM 100 for fun นะครับผมวันนี้นะฮะเรามาในฮีโร่ยอดฮิตอย่าง Cranks ซึ่งต้องบอกว่าถ้าแบนได้จะแบนทุกตานะครับในจัดแรงเนาะเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่โกงมากๆเลยนะครับผมมาในวาต้าของ Fly the Fighter Cranks นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ติดตามรีวิวสามารถติดตามได้ตรงตัว i เลยนะครับฮึบมันจะเป็นรีวิวแคร็งเป็นอวตารเป็นประวัติทุกๆอย่างเลยนะครับผมมาเราก็มาเริ่มกันเลยผมวันนี้นะฮะมาในฝั่งของเฮลบอนนะครับผมฝั่งของเฮลบอนของผมก็จะมี1 นะฮะแครงบอชิปมอนาดอะดีนาลีนเบเบิลนะครับผมฝั่งเขามีเลเวนอเบอร์เฟดเดอะแมทแมนซิสเตอร์แล้วก็เบเฮลบอนค่ะนะครับผมจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยนะฮะมากับมอนาดในจ้าเลนบนเลนล่างนี่จะเป็นเป๊ปกับบอชิปนะครับส่วนเลนกลางเป็นอะดีนาลีนเออจัดเลนได้สวยนะครับเกมนี้เดี๋ยวนี้ผมจะพยายามสอนเท่าที่จะสอนได้เนาะเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างเล่นดีมันสามารถประยุกต์ได้หลายๆอย่างเช่นประยุกต์ไปฟาร์มประยุกต์ไปเลนประยุกต์ไปแก๊งได้หลายๆอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับฮีโร่แครงตัวนี้นะฮะสกิลหนึ่งของแครงนะครับผมเป็นการยิงถังดับเพลิงออกไปนะฮะเมื่อยิงออกไปนะครับจะสร้างความเสียหาย70 100 100 30 160ถ้าโดนด้านหลังด้านข้างศัตรูเนี่ยจะไม่โดนดาเมจแรงมากแต่ถ้าโดนด้านหน้าศัตรูตรงนี้ศัตรูหันหน้าไปทางไหนก็ตามนะฮะถ้าโดนด้านหน้าจะทำให้ติดสถานะโซโลแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็สกิล2คือการบินนะฮะเมื่อบินเนี่ยจะบินผ่านทุกอย่างเลยครับผ่านปลาผ่านเนินผ่านทุกๆอย่างเลยฮะและได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น50 15 20นะครับผมเป็นเวลา10 20 30 40วินาทีตามเลเวลนะครับผมสกิล3ก็คือจะเรียกปลาหมึกออกมานะฮะเมื่อยิงปลาหมึกเนี่ยทำให้เราสามารถโจมตีอาวุธออกไปเป็นเส้นตรงได้เพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบนี้ครับผมเห็นไหมมีเป็น2ดอกนะครับสามารถกดเปิดปิดได้นะจ๊ะตามนั้นเลยโอ้จ๋อนะครับสามารถเปิดปิดเอาไว้ดันเลนหรือว่าคุมเลนได้ดีเลยนะฮะกดเลนเพอร์เฟกต์ยากครับในแพทนี้ต้องบอกว่าหมดเลนยากมากบนหนึ่งนี่ครับสวยงามมากครับผมเกมนี้เราก็สบายถ้าได้ฟาร์มแบบนี้ผมว่าน่าจะลุ่งอยู่ฮะโอเคน่าจะได้อยู่ครับพยายามสแต็ก2ชุดไว้ก็ได้มั้งผมน่าจะฟาร์มได้อยู่ได้โอเคครับผมชุดเล็กก็พอชุดเล็กก็พอโอเคฮะเพิ่มเล่นปะเนี่ยเล่นปะเนี่ยบอชิปเออเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่มีสกิลอะไรไหมโอ้ไม่โซโลเว้ยผมต้องวางสกิลให้โซโลฮะไม่โซโลเลยผมไม่วางไม่โดนนี่แหละมันต้องวางดักหน้าค่อนข้างดีนะฮะไม่บอกลืมเลยซิสเตอร์วาร์ปมาเวล1นะครับสงสัยเพิ่งจะมานะครับโอ้โหฟาลิเชอร์ก็มาโอเคได้อยู่ครับเอาเป็นตัวนี้นะฮะแล้วผมจะทำการเป็นโอ้ยเขาออกมาเป็นไอเทมที่เพิ่มเกาะไอคีฟนะครับทำให้เรายัดละยัดโอ้ยเอามาเป็นสกิลตัวนี้ด้วยโอ้โหเอาเป็นสกิล3ด้วยผมต้องออกเป็นตัวนี้ฮะเพื่อดูดสเต็กจากการใช้สกิลของเขาเนาะใครเดี๋ยวผมอัพตอนเวล4ครับอัพตอนเวล4เหรออัพเวล4เหรอเดี๋ยวจะเอาเวลอะไรเอาเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยอุ้ยไม่ได้สเต็กอีกแล้วเดี๋ยวพยายามคุมคลิปไว้ให้ได้เนาะโอเคเราออกเป็นมานาแบตเตอรี่นะฮะทำให้เราสามารถเก็บสกิลได้เช่นเวลาเขาใช้สกิลเนี่ยเราสามารถเก็บชาร์จจากสกิลได้ให้เราสามารถกดเด้งเลือดในช็อตปฏิหารได้หรือว่ากดเด้งเลือดในช็อตมานาได้นะครับผมยังไม่ได้อัพไงผมจะอัพตอนเร็วเร็ว3แต่อัพทิ้งไว้ให้1ก็ได้โอเคแล้วผมจะเป็นสกิล3นำนะฮะแล้วออกเป็นตัวนี้มาจะทำให้สามารถสู้เลนคลิปได้นะครับพอเป็นเลือดเพิ่มมาเนี่ยแต่ว่าคลิปเราจะได้เกาะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะได้เอติเพิ่มขึ้นจากไอเทมชิ้นนี้ด้วยนะครับผมเป็นไอเทมแนะนำเลยก็ว่าได้นะฮะสามารถทำให้แข้งเนี่ยสามารถดิ้นได้หลายจังหวะนะครับผมมาในโหมด CM แรง 1,900 นะครับลืมบอกไปโอเคไหมฮะเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเราจะมีชาร์จขึ้นมา1ชาร์จนะฮะทุกๆ1ชาร์จจะเพิ่มมานา10แล้วก็พลังชีวิต10แล้วก็มานา15นะฮะก็คือเมื่อกดใช้นะถ้ากดใช้เนี่ยก็จะเพิ่มตามนั้นเลยต้องออกเป็นมือสายฟ้าให้ไวครับเกมนี้ไอเทมบังคับของแครงเลยก็ว่าได้นะฮะมือสายฟ้าเป็นไอเทมที่แบบฟาร์มได้ไวมากสำหรับแครงนะครับเออแต่เย็นนะตอนนี้พยายามจะไปสู้งูนะครับแล้วพยายามยิงคีบให้ตายให้ไวที่สุดนะครับผมถ้าสู้งูเราสู้ไม่ไหวแน่ๆฮะโอเคผมจะออกเป็นมือสายฟ้าก่อนนะครับเก็บไว้หน่อยนะครับไม่ครับพูดพอจังโอ้โหเจ็บอยู่ฮะโอเคพยายามช่วยกันยิงฮะโอ้โหแต่เจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่โดนสแต็กจากสกิลไม่ไหวนะแบบนี้เดี๋ยวเราก็มีมือสายฟ้าเป็น600เนาะอัน600เขาเรียกอัน600แล้วกัน
ไม่เห็นว่ะเฮ้ยจัดว่าจัดว่าเออสวยเขามีสกิลฮิวอย่าใจเย็นนะฮะใจเย็นก่อนเขามีสกิลฮิวนะฮะเดี๋ยวครับผมผมได้หกแล้วผมสู้ได้เนี่ยไล่เลยครับผมไล่เลยไล่เลยแต่ผมไม่มีรองเท้าแต่ผมมีสกิลหนึ่งอยู่ปลาให้โดนโดนไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมโซโลเรียบร้อยเลยยิงครับยิงเลยแบบนี้ยิงเลยสองวิสองวิทันอยู่ฮะปั๊บปั๊บอ้าวเลือดเดือดเลือดเด้งเลือดเดือดเด้งเลือดเด้ง back the back yourร้อยครับผมหรือว่าเขาเสียท่าให้เรานะฮะสแต็กยังฮะได้แค่สองเอาเลือดไหมผมไว้มั้งใส่ผมใส่ยาแดงให้เลยนะระวังนะผมเอาล่างก็ระวังตัวดีๆนะผมเอาผมไม่ลากชีพครับแต่เย็นนะตอนนี้ก็จะเย็นก่อนฮะพยายามฟาร์มจากตรงนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าทีมเขาเนี่ยโอ้โหมาแล้ววะมาไวจังวะเอาชุดนี้ให้ตายครับเพราะว่ามันเป็น2ชุดเราจะรวยมากๆเลยนะครับโอเคได้ทั้งเวลได้ทั้งของก็ค่อนข้างดีฮะเอาเป็นสกิล3ไว้นะผมจะนำเป็นสกิล3นำนะฮะดาเมจจากสกิล3จะแรงพอสมควรเลยสามารถกันคลิปได้ค่อนข้างดีนะครับเรามีมอนนาดเนี่ยทำให้เราสามารถไม่ต้องกลัวสกิลสไลเทอร์มากนะฮะโอ้โหเขานี่แม่งกวนประสาทเรามากครับตอนนี้เล่นบนลำบากว่ะเจองูแบบนี้ฮีโร่มันเขากดดีอ่ะเราพยายามคุมคีบไว้ก็ได้มั้งครับผมว่าเราไม่ต้องไปบ้ายิงงูเขาหรอกพยายามคุมคีบไว้ฮะคุมคีบไว้เขาก็ดันเราไม่ได้ยากครับผมก็สามารถเก็บสแต็กจากสกิลที่เขาใช้ได้เรื่อยๆนะฮะโอ้โห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 ดูดิฮะมีหอไข่ปะวะเจ็บที่หมายอดีตลินมาอยู่อ่ะเลเวล7สวยมาเลยเพื่อนไม่มีบอดไม่มีบอดมานามันไม่มีด้วยอ่ะมอนาดมีสกิลเคลียร์อันนี้อยู่สวยอยู่เพื่อนเอาอันนี้นะเพอร์เฟคนะศัตรูหายไปเออนอหายอ้อมครับอ้อมแบบนี้อ้อมแบบนี้ฮะอย่าไปโดยตรงนะเดี๋ยวเจ็บนะครับผมโอเคมันไม่มีสกิลเพื่อนมันมีสกิลมีแต่งูเรียบร้อยครับผมยิงงูได้ปะช่วยกันยิงงูทีสองทีโอ้แต่สแต็กนานจังวะเออไปได้แล้วฮะตอนนี้ได้มาเราจะแล้วทำแต่มาใหม่โอเคครับผมเอ้ยขอต้นไม้คืนได้ปะเหลือต้นเดียวนะเอามาเหลือต้นเดียวก็ดีวางไว้ให้แล้วครับต้องรีบเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งมันดันอีกเอ้ยไปล่างว่ะไปกลางว่ะไม่เป็นไรแต่ผมซื้อหวานมาเพิ่มได้แหละหายนะSerial killer โอ้โหลงไปให้เขาฆ่าครับผมเลนกลางไอเดนดิงก็ฆ่าไปนะฮะผมใกล้ได้แล้วครับอีกประมาณ600เดียวเองด้วยอีก200นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ทำให้เราฟาร์มไวขึ้นอีกระดับนึงเลยนะผมเลือกที่จะไม่ออกไปลงเท้าก่อนนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปไล่ทำอะไรเขาเลยฮะเขามาหาเราเองเลยเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องรีบออกเลยครับลงเท้าก็เลยสบายเลยครับคราวนี้เป็นค้อนสายฟ้าก่อนเลยเรียกได้ว่าฟาร์มไวโคตรเลยนะสกิล2เราสามารถโยกได้เรื่อยๆเลยน่าจะอาจจะได้ป้อมไปด้วยมั้งเนี่ยกว่าเขาไงเพื่อนแกอายุ3เรามันสามารถสกัดคีฟได้ค่อนข้างดีแล้วก็ฟาร์มค่อนข้างไวนะครับผมสามารถนำไปประยุกต์โอ้โหแบบอัพมานำนี่คือสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็แค่2ครั้งใช่ปะแต่สกิล3มันสามารถทำได้มากกว่า2ครั้งนะครับส่วนมากเนี่ยอย่าเล่นแคร้งอย่าอัพเป็นสกิล1นะมันจะเสียเปรียบอัพเป็นสกิล3นำกับ2นำเนี่ยจะทำให้เราสามารถโยกได้ค่อนข้างดีมากกว่านะครับผมไอเทมต่อไปก็เป็นรองเท้าแดงสักคู่นึงนะครับผมทำให้เราสามารถเดินไวมากยิ่งขึ้นนะครับวอดลึกมากแต่ก็ถือว่าดีนะครับวอดลึกแบบนี้เบย์มอสเดินมาเลนบนเลยแฟนสามารถฟาร์มได้แบบนี้ก็ถือว่าน่าจะรุ่งเรืองอยู่ฮะ No cake for you No cake for you ไปนะฮะน่าจะมาอีกมั้งเราเอาได้นะรอมันตั้นพุ่มก่อนก็ได้ไปแล้ววิ่งลงน้ำไปแล้วครับโอเคครับเพื่อนบอกว่าไปแล้วผ่านไปแล้วฮะเอาไปตัวนี้นะฮะแล้วก็ขายเป็นรองเท้านะครับผมนี่เลยตามนี้เลยก็เราไปประยุกต์ใช้กันดูแต่หลักๆก็คือเล่นประมาณนี้นะฮะหามือฟาร์มให้ไวที่สุดนะครับมือสายฟ้าหรือทันเดอร์คาวเนี่ยฮะให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ครับผมทำให้เราสามารถเข้าตัวปลอมตัวจริงตัวอะไรตัวเบฮิมอสอ้าวเหี้ยโหตัวจริงมาแล้วคิดว่าตายไหมถ้าเกิดนายโดนอ่ะแล้วสกิลคิดว่าทันไหมเขาเวล9กันนะเราสู้ไหวนะเว้ยอันนี้ลองปฏิหารดิเอาใครอ่ะค
คือให้เขาลุมนายอ่ะแต่ต้องมีเบฮิมอธนะถึงจะฆ่าได้ได้ได้เดี๋ยวผมซื้อสกิลคือเราโดนมันจะทุ่มเกินไปฮะต้องให้เพื่อนเป็นคนโดนสกิลนะครับผมหายนะเบฮีหายนะครับตาตันไม่กี่วิคงเอาไม่ตายหรอกมั้งใช่คิดว่าไม่ตายถ้าขายได้ก็ได้ยิงไงถ้าเกิดผมโดนผมไม่ได้ยิงได้แค่สกิลหนึ่งฝากเขาแต่คลิปด้วยนะถ้ามีเวลาสั่งเพื่อนนะฮะขอเพื่อนขอเพื่อนเอาของใหญ่เลยนะเฮ้ยเลนล่างเขาจะโดนมันหนักนะถ้าแตก2กองได้ไหมไม่ได้นะรู้สึกถ้าเขาโดนเราจะสามารถวาร์ปไปซ้อมได้นะครับเพราะตอนนี้จะทันไหมเนี่ยทันวะติดพิษอยู่ครับติดพิษอยู่ไม่สู้ครับติดพิษอยู่ยังไม่สู้นะฮะตอนนี้ใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงครับผมก็ได้กำไรไปฮะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะการป้อมได้อยู่แล้วครับมันเกินไปจริงๆฮะต้องเป็นชูเกอร์เฮดก่อนนะครับในเกมนี้น่าจะยืนไฟได้ค่อนข้างมีเจนครับเก็บเอ้ยเก็บเฮ้ยงานหยาบนะครับแบบนี้น่าจะขึ้นชื่อผมไม่ยิงไม่ได้ว่ะเลยนอก็ซ้อมอีกโอ้ยโดนที่หายแล้วฮะโอ้โหโดนเฉยเวนเอ้ยเอ้าจะลงฮะลงฮะเจอวิ่งหลอบฉันโอ้ถือว่าสวยงามอยู่นะตอนนี้อ้าวมีตันอยู่เนี่ยพอนะเนี่ยอ้าวแบบนี้อ้าวล็อกไปจบครับผมโอ้โหติเตอร์แม่งยิงยับเลยฮะเหี้ยติเอาไปรองเท้าคู่นี้ดีไหมวะมีแต่เอาไม่ได้ไงมันกินล็อกโอ้ผมลงไปผมตายเนี่ยต้องวินออกต้องวินออกเลยฮะแม่งเดี๋ยวเก็บงั้นเก็บโอ้โหล่วงเลยแป๊บเดียวต้องระวังตัวดีๆนะครับผมโหดีถ้าเขาไม่ถ้าเขาสกิลที่ผมมีสิทธิ์ตายเลยนะจอดเมื่อกี้ผมเสี่ยงมากอ่ะมาเล่นเมื่อกี้ไม่คิดว่าเลเวนอร์จะโดนนะเนี่ยมันอะไรฮะพยายามโยกฟาร์มไปก่อนเนาะเอาชูกันให้ได้นะครับน่าจะได้ยิงปั๊บอยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูดเลือดดีกว่าทีหลังนะไหวป่ะวะแต่ผมไม่น่าจะได้เข้าจังหวะแรกนะเดี๋ยวก่อนฮะเราผมขอเก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะผมว่าอยากได้ดูดเลือดก่อนนะฮะเราจะฟาร์มได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็รองเท้าเนี่ยทำให้เราสามารถวิ่งได้ไวมากขึ้นนะครับโอ้เร็วน้อยไม่โอ้อีกไกลเลยฮะเราได้พีเคก่อนแล้วจะเป็นต่อเขาเยอะเลยนะแต่ผมอยากออกเป็นดูดเลือดก่อนแล้วกันนะพีเคขอเล่นท่ายากแล้วกันครับแกขอได้ดูดเลือดมาสู้นะฮะทุกคนให้ขอเป็นอันดับที่3ที่4แล้วกันเนาะเพราะว่าผมคิดว่าผมคงไม่ต้องไปจังหวะไฟเขาเท่าไหร่นะคิดว่าน่าจะไกลเอาอะไรอย่างนี้โอ้เดี๋ยวเห็นแบบครับถอยมาก่อนน่าจะต้องยิงไกลเอาแหละผมว่าอุ้ยจะโดนไปฮะโอ้โหจะโดนสกิลไปเหมือนกันเจ็บหนักอยู่นะน่ะเพื่อนเราอะผมได้ไปรองเท้าแล้วทำให้เรายิงไวนะครับแล้วรองเท้าคนนี้มันทำให้เราวิ่งได้แบบค่อนข้างดีเลยมีเอติที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยิงได้ไวค่อนข้างมากๆเลยนะครับสวยครับผมน่าจะได้ป้องกันไปด้วยเนี่ยโอ้เจ็บเพิ่มเพจเจ็บอยู่โอเคบอกว่าเบนว่าคงไม่มีลงว่าล่ะไม่มีว่ะตายด้วยโอ้โหเพื่อนฆ่าได้อยู่นะเนี่ยเออสวยว่ะแบบนี้เราก็น่าจะอิ่มน้ำสำราญแล้วฮะเราเอาเอเชียนคลิปเอาเอเชียนคลิปแล้วก็จะวาร์ปกลับไปเลนบนกันนะฮะเอาฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งเราด้วยนะโอ้ยเพื่อนวาร์ปไปบนแล้วผมเอาเอเชียนคลิปเขาดีกว่าแล้วก็รีบไปเอาล่างครับที่เขาจะแตกไว้3กองเนาะแต่ผมจะเหลือไว้ตัวนึงนะครับผมจะไม่ฆ่าหมดนะครับผมเพื่อกันไม่ให้คลิปของเขาเกิดนั่นเองนะครับ
ราก็จองเป็นชุดกันเฮดต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวสามกล้องมันนี้ก็สบายใจยิงไปยิงไปยิงไปเอ้าไม่ตายด้วยโอเคอุ่นน้ำสำราญฮะเดี๋ยวหาชุดกันเฮ็ดก่อนฮะเพื่อนคงไม่ว่าหรอกถ้าเราฟาร์มเนาะเรือนอคงไม่มี PK ไหมไม่ได้ออก PK อ้าวสบายผมรับระบบได้อยู่แล้วผมคิดว่าตัววิ่งไม่ได้ที่โดนที่ไหนงูไปเว้ยใกล้ได้ของแล้วเว้ยบอกเพื่อนครับว่าเราใกล้ได้ของแค่ไหนแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มสบายขึ้นระดับนึงแล้วครับผมโอเคไปได้แล้วอันนี้ทิ้งฮะแล้วก็ออกเป็นวาร์ปไว้คู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราค่อนข้างนำเลยนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็ฆ่าได้เรื่อยๆเนาะเราออกไปแบบชัวร์ๆดีกว่านะครับยังไม่อยากวาร์ปไปเสี่ยงตอนนี้ผมขอแบบออกไปทีเดียวแล้วชนะเลยได้ปะโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยไม่อยากไปแบบไปตายให้มันมีของอะไรเงี้ยมันมีต้องมี BKB อ่ะสู้ได้ใช่ถ้าเราไปตายมันมีของมันจะไม่โอเคนะครับจัดไปไม่เป็นไรข้างนอกสถานการณ์ยังไม่แย่ครับฟาร์มยาวๆเลยใช่โถ่โดนอีกถ้าผมไปแล้วไม่ได้ยิงแล้วแบบมันจะเสียเวลาไงตอนนี้เวลผมนำไกลอยู่อะรายงานกับเพื่อนนะครับเพื่อนเข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่ามึงไม่มาช่วยกูเลยหรอวะอะไรเงี้ยเมื่อกี้ขนาดโดนกดโอ้โหเวลยังนำฝั่งมันอยู่เจมเมื่อกี้เอาแสดงว่ามอนาดกดมากับผมอ๋อใช่ๆกดมากับผมนะแคนเดียวกันนะผมก็ลืมดูจริงๆเมื่อกี้เกมเมื่อกี้อยู่เลนล่างเลยนะแต่ว่าแพ้นะครับเล่นได้ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าแพ้นานด้วยก็เลยไม่อยากเอาลงนะมึงไม่หิวกูผมมี2ฮิวผมว่าถ้าเราเอาป้อมล่างมันได้เนี่ยมันจะชะงักเลยนะเดี๋ยวผมพยายามหาช่องโยกฟาร์มไปก่อนเนาะเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องรีบตายแล้วเนาะสำหรับไอ้งูตายแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วถ้างูตายเดี๋ยวได้มาแล้วครับผมเหลือไว้ไหมครับกลับมาเอาเร็วเอาเหรอตัวเดียวเหรอตีไปเลยตีไปเลยตัวใหญ่ด้วยYeah. โอ้โหมาว่ะผมจะฆ่าไปอีมอสได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมานอมาเลยมานอมาเดี๋ยวครับเพอร์เฟคก็มาโอ้โหมากันหมดเลยจ้าท่านผู้ชมจ้าถอยจ้าบินออกยาวๆเลยจ้าแบบนี้มากันเป็นร้อยเลยฮะช็อตนี้เดี๋ยวขอกินน้ำสักครู่นะครับเสียงแหบไม่ทำแล้วโอ้ยเสียงหายไปแล้วมาฮะติดป่าแป๊บมาลุยเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ถึงไหนนะถึงเริ่มเลี้ยว16แล้วตอนนี้เราก็สามารถทำได้ไวยิ่งขึ้นเลยนะครับต่อไปเราจะออกเลนกันบ้างละไปยืนยิงเขาบ้างนะฮะมีทุกคนเห็นแล้วนะครับโหแต่เพื่อนเขาล่างเยอะออกไกลเลยอ่ะเขายังสแต็กอีกเนาะได้เลยฮะถ้าใส่ก็สบายแล้วล่ะเสร็จโจนนะครับเฮ้ยไปไล่ไปเลยเพื่อนไปไม่ทันไว้เฮียมีทีมขึ้นมาส่งผมมีชุดกันเฮดแต่ว่าดาเมจนี่ร้อยกว่านะฮะต้องได้ยิงนานๆนะครับถึงจะโอเควาร์ปกลับเลยไหมวาร์ปกลับเลยไหมวาร์ปแล้ววาร์ปละโหตายไวมากเพื่อนชื่อขึ้นรัวๆเลยผมต้องวิ่งออกมานะฮะอุ้ยอุ้ยใจเย็นนะครับผมบินอ้อมมาตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยยูแฮปปันช็อตโดนใครอ่ะเฮ้ยช็อกโกแลตครับผมโอ้โหแบบนี้เรียบร้อยครับผมยิงจ้ายิงบันเทิงเลยจ้าแบบนี้ยิงจ้ายิงจ้าแบบนี้เรียบร้อยจ้าไม่เห็นเราสินะเราบินล้อมป่ามาไกลเลยโผล่มาแล้วพระเอกเลยฮะผมบอกเลยโอเคถือว่าได้ป้อมล่างไปด้วยนะครับแล้วก็วอเสียป้อมแป๊บเดียวแต่ว่าได้ทีมเขาไป4ตัวเลยนะถือว่าแจ๋วแหววมากครับต่อไปก็เป็นบิงโบโอ้โหถ้าเป็นบิงโบก็จีจีแล้วฮะไม่มีใครทำอะไรเราได้มากกว่านั้นเลยฮะออกเลยแล้วกันนะปั้นออกมาแล้วกันนะครับบิงโบพอแล้วเดี๋ยวเวล18เลยนะครับผมตอนนี้พอๆกับอดีนาลีนที่เดินแก๊งเลยเนาะ
ไอ้เขาฆ่าได้เยอะอยู่นะรู้สึกว่าพยายามอย่าทำให้ตัวเองว่างนะครับก็พยายามโยกฟาร์มไปเรื่อยถ้ามีเพื่อนสแต็กแบบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับเพื่อนบอกง่ายๆแบบนี้ยิ่งดีก็หนักเข้าไปใหญ่เลยเลนไหนว่างไปเลนนั้นเลยอะไรอย่างนี้เลยไอ้สัตว์เขี่ยฮะผมจอกเป็น 3,000 ก่อนแล้วกันเนาะว่าเราฟาร์มไปอยู่ครับไม่ต้องรีบเท่าไหร่เลยโชคเฮดก็มาดุนเดือดก็มีฮะต่อไปก็เป็นวิงโบแมทแมนเลเวนอตีเราไม่เข้าเพราะเป็นโอ้โหสบายครับผมไปก็ได้แล้วครับบอกเพื่อนก่อนเท่าไหร่น้อยหนึ่งฮะโอ้โหเพื่อนบวกกันไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไหมเนี่ยเกมนี้โอ้โหเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่แต่เจ็บอยู่แต่เจ็บอยู่แบบนี้แต่เจ็บอยู่โอเคผมฆ่าได้ไม่หนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับผมมาตอนเพื่อนได้ทันอย่างท่วงทีนะฮะยิงเข้าไปโอ้โหยิงเหมือนไม่ลดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหสวยงามมากฮะเจนออกซ้ายไปนะครับผมเราก็จะได้เป็นของแล้วนะตอนนี้เป็นบินโบเนาะเริ่มมาฮะดีเพียงตอนนี้ที่ไหร่700กว่านะน่าจะโอเคแหละครับสำหรับแครงตัวนี้ก็ถือว่าดีนะมีเพื่อนสแต็กให้ได้ฟาร์มดีเลยเราจะเอา2กองชุดนี้นะครับพยายามให้ได้นะฮะโอเคก็เป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ยิงฆ่าเวลาด้วยเนาะตายไปไปได้มาแล้วครับวิงโบอีกประมาณ 1,000 มั้งใช่ไหมถ้าไม่จำไม่ผิด800เองไม่ถึง 1,000 ด้วยซ้ำไปครับผมมันฟาร์มโกงอ่ะแคร้งอ่ะคือแบบถ้าเล่นเซียนๆช้ำๆนี่คือแบบโอ้โหจับมันยากมากเลยนะแคร้งเนี่ยเดี๋ยวเราใกล้ได้เลยนะตอนนี้โยกตามไปก่อนเนาะโอ้โหอะดรีนาลีนก็ฆ่าไปยับเลยฮะตอนนี้ถ้าตายมาคือทีมเขารวยเลยนะได้ไปแล้วครับผมตอนนี้ผมจะวาร์ปกลับบ้านไปเติมของนะฮะแล้วเราก็จบเกมไปเลยเดี๋ยวจะฟาร์มต่อดีแล้วแต่เพื่อนด้วยกำลังมันเพื่อนถ้ากำลังติดมืออยู่เดี๋ยวฟาร์มก่อนกันนะ โอ้ยอย่าพึ่งดิไม่เอาหน้าอย่าพึ่งนะอย่านะโอเคผมขอจบไฟดีกว่าเนาะรู้สึกเขาอยากจะคอนกันเต็มที่ละกลางโดนอีกแล้วว่ะโอ้ยโอ้ยแต่ว่าเพอร์เฟคยังอยู่นะมานานจบไฟเพื่อนปะลุยเอาดับเบิลเอาของไหมแหมแพงมันสามารถฟาร์มได้นะของแค่นี้ก็ฟาร์มได้แล้วนะครับจริงๆอ่ะผมจะเก็บดับเบิลแล้วก็ไปตีคองกันเลยแล้วก็โหโอ้ยอย่าพึ่งดิผมอุตส่าห์ฟาร์มตั้งนานอย่าจบอย่างนี้ดิไม่เอาดิโถเดี๋ยวเวลาเนี่ยฮะขอแบบเลทจัดๆเลยอุตส่าห์ฟาร์มเพลินเลยแนะนำอย่างดีจะมาจบแบบนี้ไม่ได้ฮะผมตอนนี้ก็ได้เป็นโทเค็นออฟลอสไลน์แล้วนะครับผมโอ้โหเรารวยมากอ่ะคือแบบรวยจริงฮะโอเคน่าจะได้ป้อมบนไปด้วยหรือมั้งระยะวอร์ดของมอนอาจจะสั้นลงนะฮะจะไม่เท่ากับวอร์ดตัวจริงของที่เราซื้อตามร้านค้านะครับโอ้โหยิงแทบไม่เข้าเลยขนาดมีวิงโบเนี่ยคลิปก็ดันไกลลึกเกินต้องให้คลิปดันมาว่ะคลิปดันอยู่นู่นเลยค่อยดันไปฮะผมไม่อยากกลับไปมันไกลโอ้เลดกลางเรียกว่างูเป็นร้อยเลยฮะแหมมีโทเค็นแล้วก็สบายแล้วครับในระดับนี้ทั้งวิงโบทั้งโทเค็นโอ้โหพระนมอะไรจะปังขนาดนั้นเลวนอว่ะมันจะ PK เข้าผมห่อไข่ทันปะคิดว่าแม่งได้อวอร์ดมากันด้วยเฮ้ยเป็นงี้เฮ้ยเจ้า
มาดูนะฮะว่าเกมนี้ไปนี่เราจะชนะหรือไม่อย่างไรนะผมน่าจะได้ป้อมบนไปด้วยนะถ้าเขาเข้ามานี่เราเปิดอันติสวนยิงตายห่าหมดนะครับเฮ้ยเฮ้ยโดนเฉยแต่บินบล็อกนะฮะไม่มีดักอะไรเลยโอ้โหอันติไปแล้วด้วยแบบนี้เหงาดีครับผมเขาดีฮะไม่ใช่เราไม่เหงาหรอกครับแต่เขาดีฮะเหงาเลยเหงาแน่นอนครับผมยิงทีละตัวก็พอไล่ยิงครับเรียงเรียงไปเลยไล่เรียงไปเลยไล่เรียงไปเลยขอโชว์พาวครับผมขอโชว์พาวออกมาแล้วหล่อเลยครับผมบอกเลยออกมาแล้วหล่อเลยทีเดียวครับออกมาแล้วหล่อเลยออกมาแล้วหล่อเลยฮะออกมาแล้วหล่อเลย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 ฮะยิงยิงครับผมยิงแบบยับยิงแบบยับออกมาแล้วหล่อเลยบอกแล้วออกมาแล้วหล่อเลยฮะตอนนี้นี่คือผลของการฟาร์มนะจ๊ะเบบี้ข้างบนหน้าเนี่ยใช้กระทาฟ้าได้ปะวะได้ครับมันจะกว้างมากเลยนะครับทั้งไปทั้งกลับโอ้ต้องงี้ดิวะคุ้มค่าแก่การฟาร์มไอ้สัตว์พอกูฟาร์มแล้วมาคอนนี่มันรับไม่ได้โอ้ยสแมคดาวไม่ทันไฟร์ไรเดอร์แรงนะมันต้องนี่ดิวะโตเร็วนอมาว่ะจะเสียโทเค็นไม่หลับไม่เอาฮะไม่เสียโทเค็นครับคุมเชิงดีกว่าอาจจะได้เปรียบโอ้โหแต่เขาเอาเพื่อนเราออกมาแล้วหล่อฮะเป็นงั้นเลยครับถ้าเป็นแครี่อ่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างก็รวยครับจริงๆอ่ะเล่นตัวอะไรก็ตามนะคืออย่าปล่อยให้ตัวเองว่างเอาว่ะดูนอมาว่ะโอ้โหจบฮะเขาไม่น่าสู้ดาเมจของเราไหวแล้วครับผมเอจบไปนะครับผมก็จบไปที่สกอร์16ตาย1ครับโอ้เดี๋ยวยังไม่จบเลยครับสงครามยังไม่จบเออยับไปฮะยังเว้ยเอาจบไปครับผมจบจริงๆนะฮะเอายังอีกยังอีกเหรอโอ้โหติดมือโอเคครับผมก็สำหรับแครงน้องก็จบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะโอเคจบไปฮะจบไปจริงๆละเพราะว่าน่าจะมันพอสมควรละเราไปดู TPM กันแล้วก็รายละเอียดกันนะว่าได้รางวัลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับขึ้นมา3บวกมา3นะฮะแล้วก็ได้ GPN อยู่ที่873นะครับถือว่าฟาร์มได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าก็ไม่เร็วมากเท่าที่ควรเนาะเพราะว่ามีเพื่อนคอยสแต็กให้อะไรให้ก็ถือว่าดีอย่างที่ผมบอกฮะว่าแครงอ่ะพยายามอย่าปล่อยตัวเองว่างหาค้อนสายฟ้าหรือว่ามือสายฟ้าให้ไวพอไวเสร็จปั๊บไอเทมอะไรต่อไปคุณเลือกได้เลยครับแล้วแต่สถานการณ์ของเกมเช่นเกมนี้เจอเป็นพวกเวทมนต์เยอะคุณออกเวทมนต์ได้เลยครับแต่ว่าออกกันเวทได้อย่างชูนเฮดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบกายภาพเยอะคุณต้องเป็นยิงโบดาบไฟหรือว่าแยกลากอะไรก็เรื่องของคุณครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือทันเดอร์คาวครับราคา 2,900 คุณต้องออกให้ไวที่สุดฮะมันจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับแพงมากแล้วเล่นแพงอัพ3กับ2คุณจะสามารถฟาร์มได้แบบทั่วโลกทั่วราชอาณาจักรของประเทศไทยนี้เลยครับผมก็ลองไปปรับปรุงกันดูรองเท้าก็แนะนำให้เป็นรองเท้าสตรีมบูทนะครับมันจะดีมากๆเลยในช่วงต้นเกมเพราะว่ามันสลับเป็นยิงสลับเป็นอะไรได้เลยค่อนข้างดีนะครับผมโอเคงั้นก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้เนาะอย่างที่บอกฮะออกมาทีเดียวหล่อเลยโอเคครับผมบายบายซิกแลต thank you for watching ทุกท่านเลยครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับโชคดีทุกคนเลยครับผมนะครับ